สูงที่สุดของไทยแล้วนะครับ183ซมน่ามันมีตีหน้าบอลคงโยนนะครับพยายามจะงัดขึ้นมา8ต่อ16คะแนนตอนนี้มีเพ้นหน้าด้วยนะฮะเล็กน้อยลูกนี้ไม่ได้บอล3ต้องแก้ไขแล้วอีกครั้งไหมครับท่านดาวเปลี่ยนครับหัวสาวอัชราพรอัดลงไปนี่ครับไปหนีบล็อก2คนครับตีก็ติดลีดายองครับลีจายองอีกครั้งหนึ่งอุ้ยแกจะฟิตอะไรกันได้ครับลีจายองตบหลายครั้งครับแล้วก็มาเป็นแต้มในจังหวะเดี๋ยวยุนบีรับไม่ขึ้นครับบอล3มาได้ท่ากลับมาจันทนาสันสิทธรให้หัวสาวลูกนี้ตีอัดลงไปอีกครับอัชราพรคงยศนี่ก็เป็นอัชราพรคงยศครับตีที่ข้อมือไทยยังเหนียวครับลีดายองให้ไปที่ลีแจกยองอีกครั้งหนึ่งทำคะแนนได้ครับก็เหนียวให้เห็นเหมือนกันครับไทยก่อนที่จะบอลแรกรับดีมากครับเกาหลีอ้าวแล้วพลาดเองครับไทยได้บุกครับหัวสาวอัจฉราพรอัดลงไปไล่มาเป็น2แต้มอีกครั้งครับ20 20ลีดายองให้มาลูกนี้แม่เต็มหน้าครับกันนิกาทำแมวมึกวันนี้ต้องชมบอลแรกของไทยจะมีบอลสู่หรือเปล่าลีแจยองอีกครั้งหนึ่งก็เอาแล้วครับไทยเริ่มจับล็อกได้แล้วไทยได้สวยครับอัชราพรตีติดล็อกล็อกได้ไหมไม่ทันกระยาจะเป็นช็อตสวยๆนะครับสุดปลายเอื้อมครับบอลแรกไทยรับมาดีครับสันติธรดีดมาหัวเสาเต็มๆล็อกลูกนี้เหนื่อยหน่อยฮะค่อนข้างสูงเต็มๆมือนะครับลีแจยองลูกนี้ม้วนขึ้นมานะจะไม่ค่อยยืดตอนลอยเอาครับหัวเสาโดนบล็อกลงไปอีกครับมามาลงในแดนของตัวเองนะครับนี่ครับบล็อกคู่เลยครับทัดดาวน์นึกแจ้งกับอัชราปริญญาเสิร์ฟครับบอลแรกรับมาดีครับลีดายองดีดมาลูกนี้โอ้ยได้แต้มจนได้ครับเสิร์ฟอีกครั้งกติการับคราวนี้ดีครับสันติธรดีดมาหัวเสาอัชราพรอัดลงไปไล่จี้ขึ้นมาครับจังหวะขึ้นตีของอัชราพรคงยศครับหักข้อมือแล้วก็ลงบอลแรกโอ้ยลูกนี้ตัดมาตีดีครับแต่ไทยก็ยังเหนียวนี่ครับข้าไม่ตายนะครับไทยกลับขึ้นมาอย่าให้จี้มากครับเหนื่อยลีดายองเสิร์ฟบอลแรกลูกนี้ดีครับหัวเสาตีอัดบล็อกออกไปคงยศครับเต็มเต็มมือครับอันไฮรีขาเขือตายครับแต่จังหวะนี้ยังรองไม่ได้หัวเสาอัดออกไปครับลีแจยองก็ไม่น่าโดนให้ลูกนี้การเกาหลีใต้ยกมาลีแจยองอีกทีนึงเอาตอนนี้ไทยเริ่มเหนียวแล้วเหมือนกันบอล3แก้ไขครับนี่ฮะไม่ยอมบล็อกอาจจะแดนหน้าตัดสินใจพลาดครับเลือกจะไม่บล็อกลูกนี้อัด5คะแนนชันชาครับเสิร์ฟเดี๋ยวยุนบีรับมาสวยครับลีดายองให้สั้นตีติดบล็อกอีกครับอัชราพรอ่านถูกครับจองดาบุญเป็นคนที่ตีบอลสั้น11ต่อ14คะแนนครับเสิร์ฟแรงอุ้ยมูดเห็นนี่โดนทิ้งไป3แต้มอีกครั้งครับเป็น11ต่อ8ออกหรือเปล่าลงด้วยครับบทจะพลาดก็พลาดง่ายๆครับเดียวยุนบีอืมชัดทัดดาวลูกนี้ต้องหย่อครับลองไว้ได้ลีดายองให้ลีจายองอีกทีนึงคราวนี้ก็งัดกลับมาได้ครับทันไหมแม่อันไฮรีเดียวยุนบียกมาหัวเสาลึกครับลูกนี้ต้องปัดไปก่อนติดบล็อกตายอีกครั้งก็ลึกอีกแล้วครับตีไม่ได้ทันทีครับลีจายองบอลไม่ดีครับชกข้ามมาเกือบได้ครับเกาหลีถ่ายสวนคืนอัชราพรเรียบร้อยครับแม่นี่ขึ้นตรงแล้วปิดเห็นครับจันทนาชานชาติชินจอนจอมดึงบอลสวยครับลีใจยองอีกทีนึงคราวนี้ได้บอลสูงกว่าเดิมนิดนึงครับตีฉลับล็อกออกไปครับเกาหลีใต้ในเซตนี้ครับถ้าขึ้นหน้ามาก็เบาใจได้หน่อยครับไม่โดนจี้
ตอนแรกห่างไปนิดนึงครับชุติการหนีไปหัวเสาอัชรพรขึ้นลูกนี้ไม่เหลือสันติธรดีไปหัวเสาลองไว้ได้ครับพี่ยุนบีลีดายองดีข้ามฟากมาเต็มๆครับให้ลีแจงยองครับบอล2ดูไม่ดีด้วยครับจันทนาขอข้ามมาลีดายองให้ไปหัวเสาอันไฮลีนี่ครับเต็มๆออกการพลาดบ่อยกานิการับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับสันติธรยังวิ่งมาเซตได้อัชรพรแก้ไขอ้าวเกาหลีก็พลาดง่ายเหมือนสองดาวบุญเกือบล้นครับยังฝืนใช้ได้แล้วขึ้นหัวสาวลูกนี้เป็นแต้มครับลีจายองนี่ครับยังได้อยู่วางยุนจุงครับขอข้ามมาไทยรองไว้ได้ใส่ทอนให้สั้นตียัดทันทีครับยังติดชินจอนจองไปหัวสาวแหมเรียบร้อยครับจังหวะนี้ลีจายองเต็มบล็อกล้นแล้วครับสกิดนิดนึงไทยยังดักไว้ได้อัชราพรแก้ไขข้ามมาเอ้าเสียหลักครับจังหวะรับบอลแรกเอามือตีศีรษะเลยแล้วลูกนี้เต็มแรงครับลีจายองดาวเน็กแจ้งกับแก้วกัลยาแก้ไขครับลีจายองอีกทีนึงคราวนี้เอาเบาบ้างครับแม่ก่อนตีน้ำคะแนนครับบอลโอ้ยพลาดเลยครับลีจายองโอ้เอาหมดครับแล้วบล็อกลูกนี้ลีจายองได้เซตครับยกไปหัวเสาลีจายองลูกเสริมแกแก้ไขครับไทยแต้มนี้ลีดายองโอ้ยไว้ใจลีใจยองคนเดียวจริงครับทำได้ด้วยนะครับมันเหนื่อยหน่อยครับวันนี้ทางด้านของลีใจยองอีกครั้งครับลูกนี้ไม่เหลือวันนี้ผู้สินสองดาวบุญครับบอลแรกรับพอดีครับไทยหัวสาวอัชราพรตีลงไปครับนี่ครับจังหวะไปหัวเสาครับตีทะแยงออกไปทางด้านขวาต้องเน้นหน่อยครับแกเสิร์ฟติดเน้นหลายทีแล้ววันนี้บอลแรกดึงไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่แก้ไขได้อัชราพรขึ้นโดนบล็อกออกไปช่องดาวบูนครับหัวเสาออกหรือเปล่าครับอ้าวกองเชียร์เนี่ยกดดันแน่นอนครับที่สำคัญอายุน้องๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่ประสบการณ์นี่ยังคงต้องค่อยๆเรียนรู้ไปลูกนี้ตีประคองดีบอลเรียบร้อยเลยครับเซตที่4ครับครับไทยชนะเกาหลีใต้ไปอีกทีแล้วก็เป็นงานหนักเลยนะครับไล่มาเป็น2แต้มอีกครั้งครับ20 22